สวัสดีครับไม่มีพยากรณ์นะครับผมแล้วก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับผมปี2567นี้ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทำนายไพ่กันนะครับผมว่าทั้ง12ราศีนะครับภาพรวมประจำเดือนมกราคม2567นี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมเราไปรับชมกันเลยนะครับเรามาดูภาพรวมชาวราศีเมถุนนะครับการงานการเงินความรักและโชคลาภนะครับเรามาเริ่มกันที่การงานก่อนเลยนะครับการงานของชาวราศีเมถุนนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีโปรเจกต์ต่างๆที่คุณอาจต้องรีบเคลียร์ก็ได้รับผลกลับมาอาจจะไม่ได้อยู่ในขั้นที่น่าพึงพอใจมากนะแต่ว่าไพ่เนี่ยอยากให้คุณโฟกัสว่ามันก็มีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นนะอาจจะไม่ถึงกับเป้าแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้มาสักนิดนึงก็ยังดีเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องรีบมีอะไรต้องรีบทำนะครับรีบทำให้เสร็จก่อนคุณดูตั้งใจดีครับแต่ว่าถ้าคุณเคลียร์งานคนเดียวไม่ไหวเนี่ยขอให้คนมาช่วยเหลือคุณได้เพราะว่าดูจากที่ทำเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์เยอะอยู่ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับชาวราศีเมถุนนะครับไปต่อกันด้วยการเงินเลยนะครับแต่ก็ไม่เครียดมากครับอาจจะเป็นเพราะเดือนก่อนหรือว่าช่วงก่อนๆเนี่ยคุณสร้างอะไรมาเยอะแล้วเรื่องการเงินเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยเดือนนี้ก็ถือว่าไม่แย่มากจะได้รับการซัพพอร์ตถ้าการเงินการงานของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเงินคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าถ้าคุณอยากทำการกู้อะไรเนี่ยเพื่อเอาไปต่อเติมความมั่งคั่งของคุณหรือความมั่นคงของคุณเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะมากๆเลยนะครับลองดูนะครับหรือว่าคนรอบตัวของคุณเนี่ยอาจจะนำโอกาสในการลงทุนต่างๆเนี่ยอาจจะมาแนะนำคุณนำโอกาสมาให้คุณเนี่ยแนะนำให้คว้าเอาไว้นะครับจะเกิดผลดีกับคุณมากๆเลยนะครับผมการงานการเงินแล้วก็ต้องความรักต่อนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับท่านใดที่โสดเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะดุ้มๆดำๆมานานนะครับแต่ท่านใดที่โสดเนี่ยก็จะมีเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นแฟนจะเป็นในส่วนของกัลยาณมิตรที่ดีนะในฐานะพี่น้องหรือว่าเพื่อนกันอาจจะทรงความสัมพันธ์อย่างนี้ไปก่อนสำหรับเดือนนี้แต่ว่าดูดีๆนะครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีเจ้าของแล้วหรือยังเพราะว่าขึ้น10เหรียญมาเนี่ยในส่วนของความรักคนโสดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเราอาจจะชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็อยากจะให้เช็คดูก่อนนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับท่านใดที่มีคู่แล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะดุ้มๆดำๆอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ว่าตอนนี้พายุต่างๆเนี่ยมันเริ่มคลายตัวลงและตอนนี้เริ่มกลับมารักกันเทคแคร์กันเหมือนเดิมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะเริ่มวางแผนหาความมั่นคงซึ่งกันและกันต่อเติมความมั่งคั่งเข้าไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับคนที่มีคู่ในเดือนนี้นะครับผมต่อไปนะครับโชคลาภสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับโชคลาภสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะมีนิ่งๆบ้างก่อนหน้านี้อาจจะมีเครียดบ้างแต่ว่าตอนนี้โอกาสถือว่าค่อนข้างโอเคโดยเฉพาะอะไรที่เป็นต่างแดนออกไปนะครับกองทุนต่างประเทศบ้างหรือว่าหุ้นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับสลากต่างประเทศใดๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยเหมาะกับการเสี่ยงทายคุณลองเอาไปจิ้มดูนะครับถือว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยยังโอเคอยู่ท้ายๆเดือนอาจจะเผาๆลงบ้างก็ดีนะครับสุดท้ายพระอยากบอกอะไรนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ไม่หวือหวามากเนาะอาจจะทรงๆนะครับขึ้นเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาระวังเรื่องการทะเลาะถ้าเราทำงานเยอะจนเหนื่อยเนี่ยเพราะเราต้องรีบทำอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับมีอะไรเข้ามาอาจทำให้คุณเหนื่อยง่ายและอาจจะหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระวังเรื่องความการใช้คำพูดกับคนใกล้ตัวของคุณอีกอย่างนึงก็คือการเดินทางเนี่ยเดินทางไปมาเนี่ยจะนำโชคมาให้คุณนะครับวันหยุดว่างๆเนี่ยลองเดินทางไปไหว้พระต่างจังหวัดไม่ต้องไกลมากก็ได้จะนำโชคมาให้คุณช่วงนี้ขอเรื่องการเงินเนี่ยถือว่ายังพอได้อยู่ขอให้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนออกมาโอเคการเสี่ยงทายออกมาโอเคเนี่ยปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับช่วยได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคำทำนายในวันนี้นะครับสุดท้ายนี่นะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับผมถึงแม้คำทำนายเนี่ยจะออกมาดีก็ตามนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะครับก็ขึ้นปีใหม่กันแล้วนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยทิ้งเรื่องเก่าๆที่มันไม่ดีเนี่ยเอาไว้ในปีเก่าซะนะครับและเปิดแขนนะครับผมต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในปีนี้นะครับผมถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่มีพยากรณ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ